สวัสดีครับร้านกรนะครับร้านอยู่รังสิตคลองหนึ่งนะครับก็เปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันจะเป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมพูดตรงนี้ก่อนนะครับขายของนิดนึงเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์นะครับผมพูดทุกคลิปเลยนะครับก็ว่าลูกค้าได้ลด2ต่อนะครับเมื่อซื้อในระบบนะครับเดี๋ยวนี้นะครับคือสมัยก่อนก็คือทัก Facebook ใช่ไหมส่งรูปส่งไซต์เลขบัญชีโอนเงินเสร็จจบนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมลด1ต่อนะครับบนโลกออนไลน์ลดอีก1ต่อนะครับลูกค้าได้2ต่อนะครับเช่นนะครับ Shopee นะครับได้ผ่อนกับ Shopee นะแล้วก็ได้ลดราคาด้วยแฮปปี้เลยนะครับผ่อนบางคนผ่อนปีนึงอะนะครับคู่นึง 3,000 ผ่อนไปเลยปีนึงก็ตกเดือนละ300กว่าบาทนะครับ2นะครับ LINE ยืมเงินนะครับที่โฆษณาทีวีนะครับก็ LINE เนี่ยมีเริ่มมีบัตรแล้วนะครับข้อดีของ LINE คือได้ยืมเงิน2นะครับสมมุติว่าลูกค้าสั่งซื้อใน LINE ใช่มั้ยครับเอาลิงก์ก๊อปลิงก์ที่ซื้อเนี่ยคือก๊อปร้านผมเนี่ยเอาไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนซื้อในลิงก์นี้นะลูกค้าที่ส่งให้เพื่อนเนี่ยลูกค้าจะได้ค่าคอมมิชชั่นจาก LINE Shopping นะครับแฮปปี้เลย LINE ก็ลดทั้งเดือนเลยแจกเลย100โค้ดนะครับซื้อเยอะก็ได้โค้ดเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะก็ลูกค้าได้ประโยชน์เยอะขึ้นนะครับก็ยังไงก็ต้องซื้อในระบบนะครับซื้อกับคนได้ลด1ต่อซื้อในระบบได้ลด2ต่อนะครับประมาณนี้นะก็โทษทีลูกค้า LINE นะครับ Shopee ผมไม่พูดนะเพราะว่าลูกใครๆก็ต้องรู้จักอยู่แล้วโฆษณาทีวีนะครับคือโลกปัจจุบันนะครับคือบางคนยังไม่เข้าใจนะคือ Shopee ออกเงินให้ลูกค้าด้วยนะไม่ใช่ร้านค้านะนะครับอย่างสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมลงโพสใช่ไหมลดราคานี้เหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยนะครับสีเขียวเนี่ยคือราคาที่ลดแล้วแต่ไม่ได้ซื้อที่ Facebook นะครับต้องซื้อใน LINE คือข้างบนเนี่ยบางคนไม่ได้อ่านข้างบนเลยนะครับปุ๊บเนี่ยเห็นไหมลูกค้ากดมาเห็นไหมลูกค้าข้างบนเนี่ยไม่ได้เขียนเลยว่ากดสั่งซื้อที่นี่นะครับคือบางคนเนี่ยก๊อปรูปให้เพื่อนก๊อปรูปให้แฟนแล้วก็มาสั่งโดยที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดข้างบนนะครับประมาณนี้นะก็อย่างนี้ผมก็ให้ดูเลยกดสั่งซื้อที่นี่คือ LINE นะครับปุ๊บก็คือ LINE ส่วนตัวของลูกค้าเนี่ยหรือไม่ก็เพิ่มเพื่อน @KLN นะครับเนี่ยคือโค้ดส่วนลดแล้วเห็นไหมลูกค้าเลื่อนลงมานะครับสมมุติแจ็คนะกดมีรูปเพิ่มนะครับมีรูปเพิ่มนะครับดูไม่พอเฮ้ยดูไม่ละเอียดเลยว่ะเลื่อนลงมาโทษที YouTube ครับจบเลยมีทุกมุม สวัสดีครับร้านก่อนนะครับผมทำคือทุกประเทศมีแท้มีปลอมแล้วแต่บริษัทจะนำเข้ามาบางทีก็นะครับประมาณนี้แล้วก็ลูกค้ากดที่นี่ได้เลยกดปุ๊บกดเลือกเบอร์รองเท้านะครับกดปุ๊บนะครับใส่ชื่อที่อยู่นะครับเลือกลงมานิดนึงใส่โค้ดส่วนลดนะครับตรงนี้นะปุ๊บพอดีผมใช้ไปแล้วนะกดปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็โอนเงินจบเห็นไหมลูกค้าคือมันทำให้ลูกค้าได้ลดเยอะขึ้นนะครับเหมือนกันนะลูกค้าคือก่อนนะก็เพิ่มเพื่อนนะ @KLN นะครับก็จะมาประมาณนี้นะครับรายละเอียดบอกไว้เลยนะครับสมมุติกดตรงนี้อันนี้แผนที่ร้านนะครับ YouTube Shopee อันนี้คือเมนูนะครับก็คืออันเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้คืออัลบั้มนะครับอัลบั้มแยกนะครับมีอีกนะครับกดตรงนี้เล็กๆนะเข้ามาทั้งหมดนะกดปุ๊บนี่คืออัลบั้มแยกหมดเลยนะครับญี่ปุ่นก็มีนะครับในพวกนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับพรีออเดอร์นะครับประมาณนี้นะครับลูกค้า ตัวนี้เป็น1970นะครับConvert All Star Shark Taylor First Sting 1970นะครับตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับเป็นสีใหม่นะสีเขียวเนี่ยมันมีมา3สีมันมีมา3สีสามเขียวแล้วนะครับคือสีเนี่ยคือของแท้เนี่ย
จะไม่ทำซ้ำสองนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะเป็นสีเขียวแต่คือจะอาจจะเป็นสีเขียวอื่นไปนะครับจำไว้นะครับลูกค้าของแท้นะครับสีดำสีขาวสีครีมสีเหลืองสี่สีผลิตตลอดคำว่าผลิตตลอดเนี่ยคือทุก4เดือนเดือน1เดือน4เดือน7เดือน10 1 4 7 10ของทุกปีแบบใหม่ๆจะลง4เดือนนี้นะครับเหมือนกันสีดำสีขาวสีครีมสีเหลืองก็จะมาลง4เดือนนี้หมดก็ต้องรออีก 3-4 เดือนกว่าจะมีผลิตนะครับอ่ะก็70นะครับก็จะเป็นกล่องสีแดงนะครับเปิดมาก็จะเป็นกระดาษห่อนะครับป้ายนะครับไซส์นี่ผมไม่พูดแล้วนะเพราะมันวุ่นวายนะคือไซส์เนี่ยผมบอกเลยว่าลูกค้าดูตัวแรกนะครับคือ US นะครับจะไม่มีครึ่งนะครับมีครึ่งคือจะเป็นตัวพวกนี้นะครับอย่าไปสนใจนะครับ UK คือไซส์ผู้หญิงนะครับบางรุ่นนะครับ US UK เท่ากันบางรุ่น US UK ไม่เท่ากันมาเลยงงลูกค้าผมพูดตรงนะลูกค้าส่งมาเปลี่ยนเยอะนะครับเพราะว่าดูผิดนะครับออสตาร์เหมือนกันอย่างรุ่นคลาสสิกเนี่ย UK จะไม่คนละไซส์ละคือสังเกตง่ายๆคือตัวแรกนะครับเขาสั่งตัวแรกแล้วก็ CM คือความยาวเท้านะครับทางที่ดีเลยนะครับจบไม่ต้องดูเลยดูแค่ CM คือความยาวเท้าความยาวของรองเท้าชัวร์สุดนะครับแล้วก็โทษทีชื่อรุ่นนะครับสีนะครับรหัสสินค้านะครับแล้วก็รูปรองเท้าเนาะโอ้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะก็ตัวเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะปึ๊บนะครับแล้วก็ผมก็จะมาดูอัลบั้มของ70นี่คืออัลบั้มโทษทีอันนี้คืออัลบั้มของ70นะกดเข้าไปก็จะมีแต่รุ่น70นะครับอันนี้ผมจะให้ดูสีนะนี่คือสีเขียวนะครับเขียวเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่คนละเขียวกันนะครับไม่งงนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะคือของแท้ผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับมันจะเปลี่ยนสีเขียวไปคือเป็นสีเขียวอื่นก็คือแบบเนี้ยอันนี้คือตัวเก่าก็คือเขียวเก่านะครับจะคนละรหัสสินค้ากันนะครับสังเกต ง่ายๆดูที่รหัสถ้ารหัสตรงกันคือสีเดียวกันนะครับการถ่ายรูปก็จะแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับต่อมาโอ้ต่อมาก็จะเป็นเขียวไอ้ตัวที่ขายดีอันนี้คือตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวนี้นะครับผมไปให้ดูก่อนนี่คือเขียวนี้นะครับเขียวตัวนี้เลยนะครับปึ๊บต่อมานะครับก็จะเป็นอีกเขียวหนึ่งเขียวตัวนี้นะครับเขียวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะหมดแล้วเหลือไม่กี่ไซส์นะครับก็จะเขียวไม่เหมือนกันแต่คือหน้ากล่องมันเขียนกินนะครับ GRWN นะครับอันนี้ผมให้ดูสีเนาะก็ใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้คือเดือน12นะครับ2565ของที่มาลงนะครับ70นะครับ70เนี่ยคือผมก็ไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับคือเป็นรุ่นทั่วไปคือคลาสสิกแต่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับรุ่นออสตาร์คลาสสิกไอตัว 2,000 เนี่ยคลาสสิกนะตัวนั้นอ่ะไม่มีใหม่เลยไม่มีสีใหม่เลยนะครับมีแต่เดิมๆบริษัทจะเน้นสีคือรุ่น70นะครับเพราะว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปนะครับก็70นะก็จะเป็นพื้นเคลือบเงาพื้นจะเป็นสีครีมนะครับพื้นเป็นสีครีมนะครับไม่ขาวนะครีมแล้วก็เชือกจะเป็นสีเดียวกับตัวรองเท้านะครับเห็นไหมสังเกตนะเชือกจะไม่ขาวนะเชือก70จะเป็นเชือกถักนะครับเชือก70150บาทนะครับซื้อแยกนะ
ธรรมดา120นะครับแล้วก็ขอบผ้านะครับ70ขอบผ้าอยู่แล้วนะครับ70ขอบผ้านะครับ70ขอบผ้าแล้วก็ป้ายดำป้ายดำ3ดาวนะครับ1ดาว2ดาว3ดาวนะครับ Convert All Star นะครับ Shark Trailer นะครับ First Sting 1970นะครับพื้นก็พื้นออสตาร์เหมือนกันทั่วไปนะครับพื้นออสตาร์จะมีแค่70เท่านั้นนะครับจะมีแค่70เท่านั้นที่ยังมีปั๊มเบอร์รองเท้านะครับจำไว้นะครับเบอร์จะไม่มีครึ่งนะถ้ามีครึ่งคือของปลอมนะครับ 99% นะครับบอกเลยนะครับผมพูดเร็วๆเลยนะตัวนี้ 3,000 ใช่ไหมครับลูกค้าอยากได้ครึ่งใช่ไหมครับผมในประเทศไทยไม่มีขายใช่ไหมผมต้องไปสั่งจากต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมครับตัวนี้ 3,000 ที่ต่างประเทศก็ขายราคาเดียวกันคือ 3,000 ผมนำเข้ามาไทยเพื่อขายให้ลูกค้าอยากได้ครึ่งผมต้องขายเท่าไหร่ครับ 3,000 ได้ไหมครับไม่ได้ครับผมต้องขาย900ได้ไหมครับไม่ได้ครับผมต้องขายแพงกว่า 3,000 ถูกต้องไหมครับค่าน้ำมันค่าขนส่งค่าเปอร์เซ็นต์ที่ผมจะต้องได้บวกอีก 20% กลายเป็น 4-5,000 กว่าที่ต้องขายให้ลูกค้าแต่ในไทยที่มีครึ่งขายกันอยู่350 900 650 1,500 นะครับจำไว้นะครับอย่าถามแท้ปลอมนะครับไม่มีใครบอกตัวเองขายของปลอมถ้าบอกขายของปลอมก็ไม่ได้ขายถูกต้องไหมครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเลยลูกค้าแท้ต้องมีหน้าร้านมีเบอร์โทรแท้ซื้อไปตามได้พอมีหน้าร้านมีเบอร์โทรนะครับก็คือที่ผมมาพูดเนี่ยผมก็ไม่อยากพูดหรอกแต่ลูกค้าเนี่ยโดนเขาทุกวันส่งมาให้ดูเขาทุกวันนะครับว่าโดนมา900ผมก็บอกว่า900มันจะแท้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนอกเรื่องนะ คือราคามันดึงดูดผมเข้าใจอยู่ลูกค้าผมเข้าใจราคามันดึงดูดนะครับมันไม่มีหรอกครับลูกค้าเสียเงินไม่ถึงพันก็ได้สินค้าตามนั้นน่ะมันก็ได้คุณภาพตามนั้นนะครับมันแพงไหมมันก็ไม่แพงนะคือมันไม่ใช่แพงนะคือแบบมันมีราคาไงลูกค้ามันก็เลยไม่แพงเพราะมันมีป้ายราคาไอ้ของปลอมมันไม่มีป้ายราคาไงก็70นะครับก็จะเป็นข้างนอกเนี่ยจะเป็นผ้าแคนวาสนะครับผ้าแคนวาสอย่างดีนะคือจะดีกว่ารุ่นธรรมดานะครับรุ่นธรรมดาแตกต่างกันตรงไหนผมทำคลิปเอาไว้ให้แล้วเนาะผ้าข้างนอกนะครับ1ชั้นข้างในอีก1ชั้นนะครับจะคนละสีกันจะออกสีครีมนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นถอดได้นะครับพื้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะ70เนี่ยมันคุ้มค่าเงินนะครับบอกเลยตัวนี้เป็นสีเขียวเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคือจะเป็นนิ่มๆอีกโฟมยางอีกทีหนึ่งนิ่มๆนะครับแล้วก็พื้นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ซอฟอีกชั้นหนึ่งข้างหน้านี้เป็นผ้าข้างหน้านี้เป็นผ้ากระสอบนะครับแล้วนี่อีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะนิ่มมากนะครับจะนิ่มแบบหลึบๆเป็นยางนะครับจะนิ่มแบบหลึบๆนะครับยางซึ่งทำให้ทนนะครับทนคือเวลาใส่ไปเนี่ยมันไม่ย้วยมันไม่บุบนึกออกไหมถ้าเป็นโฟมมันจะบุบมันจะเป็นร่องรองเท้าจะเป็นเอาง่ายๆคือจะเป็นร่องนิ้วเลยใครที่ใช้อยู่อ่ะจะเป็นร่องนิ้วนะครับทั้งหมด4ชั้นเลยนะลูกค้ามันเลยทำให้คุ้มค่านะผมก็พูดทุกคลิปเลยนะครับต่อมานะครับก็70นะครับผมบอกทุกคลิปเหมือนกันนะครับตัวนี้มีข้างเดียวนะครับอยู่ข้างซ้ายข้างขวานะครับเพื่อเอาไว้ให้ใส่ชื่อที่อยู่เอาง่ายๆใส่ชื่อนะครับเห็นไหมลูกค้า pass name นะครับให้ใส่ชื่อนะครับแล้วก็ป้ายบอกเหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะคือดูตัวแรกกับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือ CM นะครับตัวแรกคือเบอร์9นะครับอย่าไปดูเบอร์อื่นนะครับเป็นสมมติว่าเข้าๆนะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วป้ายพวกนี้มันปลอมมันเยอะนะครับอยากได้ประเทศอะไรแม่งแกะเข้ามาแล้วก็แปะเข้าไปใหม่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับคือของแท้จะไม่มีจุด5นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะ2เลยนะครับ FM คือของปลอมนะครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนเป็น KOR นะครับมันจะเขียนคำว่า KOR นั่นคือของปลอมนะครับ
CM ปลอมก็มีแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะป้ายไม่ได้บอกอะไรแล้วคือของปลอมก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเฮ้ยมันจับได้เว้ยว่า MM ปลอมมันก็แกะออกเปลี่ยนเป็น CM เข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะรองเท้าเนี่ยใหญ่กว่าหน้าผมเนี่ยนี่อีกนะครับแล้วกล่องอีกเนี่ยใหญ่อย่างเงี้ยป้ายบอกประเทศเล็กที่สุดเป็นอะไรที่ปลอมง่ายที่สุดนะครับก็หมดแล้วนะครับผ้าแคนวาสนะครับตาไก่เป็นสีเงินเงินเงาเงาอันนี้รู้อยู่แล้วทั่วไปนะครับพื้นสีครีมเคลือบเงานะครับเคลือบเงาเห็นไหมลูกค้าวิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งเลยมันทำให้การเคลือบเงาเนี่ยมันทำให้รองเท้าไม่เสียถ้าเป็นธรรมดาจะเป็นสีขาวใช่ไหมมันก็จะออกเหลืองสักพักจะออกเหลืองแต่ตัวเนี้ยให้ใช้กี่ปีก็ไม่เหลืองเพราะมันเคลือบอยู่แล้วนะครับมันเคลือบมาทนอยู่แล้วแล้วก็เคลือบทำให้สีไม่ซีดนะครับแล้วก็ขอผ้าอยู่แล้วนะครับป้ายดำนะครับกล่องสีแดงนะครับประเทศเดี๋ยวผมบอกเลยประเทศก็เวียดนามอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะอย่างที่ผมเรียนไปนะคือผมพยายามแทรกทีนิดประเทศไม่ได้บอกแท้ปลอมนะครับบางคนซื้อของปลอมใส่เวียดนามแม่งใส่ไม่ดีเลยซื้อใส่ไม่กี่ซื้อมา850 900ใส่ไม่กี่ครั้งพังแล้วพอมาจะซื้อของแท้ถามว่าประเทศอะไรคือเวียดนามบอกไม่เอาเคยซื้อแล้วแม่งพังเร็วอะไรเงี้ยคือลูกค้าใส่ของปลอมกับของแท้ต้องแยกกันด้วยไม่ได้แยกประเทศนะครับไม่ได้แยกประเทศนะก็ประมาณนี้ลูกค้าราคานะครับราคา 3,000 บาทนะครับป้ายนะตัวนี้มีตัวโลแล้วนะครับตัวโลมาต้นเดือนมาเดือน11เป็นกลางๆ11นะครับตัวนี้เพิ่งมาส่งนะครับเพราะว่าสต็อกมันเต็มก็เลยเพิ่งให้เขาส่งนะครับตัวโล 2,800 นะครับตัวไฮ 3,000 นะครับไซส์4 5 6 7 8 9 10 11นะครับไม่มีครึ่งนะครับ4ครึ่ง5ครึ่งไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าถ้าสนใจสั่งได้เลยนะครับเจอร้านไหนของแท้ซื้อเลยเพราะผลิตรถเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับอย่างสมมติว่าผมขายหมดลูกค้าก็มาซื้อร้านอื่นร้านอื่นหมดก็มาซื้อร้านผมมันก็มีอยู่แค่นี้ลูกค้านะครับก็ประมาณนี้ฝากอีกนิดนึงนะครับโปรโมชั่นในไลน์นะครับจะใหม่จะเก่าลดหมดเลย150บาทหรือ200นะครับไลน์ออกให้ลูกค้าไม่ใช่ผมออกนะครับงั้นก่อนนะครับสวัสดีครับ